ค,ค,นนะคณกคคะ,คระ,ระนนก,กรรมการการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับหรือว่าสนชก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดำเนินงานศูนย์นํำรงธรรมที่สกลนครนะครับที่ศูนย์นํำรงธรรมจังหวัดสกลนครครับนายอนุวัฒน์เมธีวิบูลวุฒินะครับประธานอนุกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผลสําเร็จศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัดสกลนครนะครับโดยมีนายวิทยาจันทร,ร์ฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่ศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดสกลนครร่วมให้การต้อนรับนะครับสำหรับศูนย์นำรรธรรมจังหวัดสกลนครก็ตั้งขึ้นตามประกาศคสชฉบับที่96ทัพนเะครับเมื่อวันที่29กรกฎาคมณอา,าะะคารสานกลางจังหวัดสกลนครชั้นหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสารแกร่ประชาชนและหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา32แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด,ด้วยหลักเกณฑ์และก็วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546ส่วนผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมข้อมูลณนะวันที่31มีนาคม2559ที่ผ่านมารับเรื่องทั้งหมดใน2,234เรื่องแล้วเสร็จ2,24 0เรื่องคิดเป็นรอละ9 0 6 0 และอยู่ระหว่างดำเนินการ210เรื่องนะครับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครนครก็นับเป็นหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นนะครับเปิดรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยนะครับเพื่ออำนวความสะดวกให้พี่น้องประชาชนปัจจุบันมีประชาชนให้ความสําคัญเดินทางเพื่อร้องเรียนร้องทุกขเป็นจํานวนมากนะครับ